สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นมีรายงานว่าอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์โพสต์ข้อความว่าศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์สถานันท์เสียชีวิตเวลา 10:45 วันที่27มิถุนายนมีพิธีศพตั้งแต่เวลา 8:00 วันที่28มิถุนายนที่มัสยิดฮารูนบางรักสามารถเคารพศพได้ตั้งแต่ 17:00 วันที่27มิถุนายนสำหรับอาจารย์ชัยวัฒน์สถานันท์เกิดเมื่อวันที่25มกราคม2498เป็นศาสตราจารย์ประจำและหัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในปีพ.ศ. 2549และได้รับรางวัลศรีบูรพาในปีพ.ศ. 2555เป็นนักวิชาการคนหนึ่งผู้ซึ่งมีบทบาทในการนำเสนอแนวทางเพื่อคลี่คลายความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยและเป็นกรรมการภาคประชาสังคมนอกพื้นที่ในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติหรือกอส.นอกจากนี้อาจารย์ชัยวัฒน์ยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการและคณะทำงานฝ่ายจัดการบรรณาธิการของโครงการจัดพิมพ์คบไฟมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนาซึ่งเป็นโครงการจัดพิมพ์ที่พิมพ์เผยแพร่หนังสือวิชาการทั้งของนักวิชาการไทยและต่างประเทศตลอดจนวรรณกรรมชั้นดีจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องขณะที่ Facebook เพจมัสยิดฮารูนโพสต์ข้อความรายงานว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และแท้จริงเราต้องกลับคืนสู่พระองค์ฮัจจิกาเดอมูไฮดีนบุตรฮัจจีอับดุลอายิสอายุ69ปีด็อกเตอร์ชัยวัฒน์สถานันท์ได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายน2567เวลา 11:00 นพี่น้องท่านใดไม่ติดภารกิจจำเป็นโปรดไปร่วมกันละหมาดขอดุอาอุและส่งมายิดที่กุโบด้วยนะครับขออัลลอฮุทรงเมตตามายิตะหุท่านสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจะมีแด่ทุกท่านนะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ว่าเมื่อกี้ตอนที่เริ่มเนี่ยผมกับอาจารย์ชยันลุกออกไปผมคิดว่าอาจารย์นุมานกับอาจารย์เอกรินอาจจะตกใจแทบสิ้นสตินะครับแต่ว่าผมพยายามจะนึกว่าถ้าอาจารย์สุรินทร์อยู่ตรงเนี้ยอาจารย์สุรินทร์จะพูดว่าอะไรผมคิดว่าอาจารย์สุรินทร์จะบอกว่านั่นน่ะเนเจอร์ยังไงก็ชนะคอนเวนชั่นนะครับธรรมชาติยังไงก็ชนะประเพณีนะครับและธรรมชาติอยู่นอกห้องนี้ฮะประเพณีอยู่ในห้องสำหรับคนที่เรียนปรัชญาการเมืองอันนี้ก็เป็นอิชูสำคัญนะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นผมอยากจะใช้เวลาไม่มากนะครับเพราะว่าพี่เสน่ห์แย่งไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดสั้นๆแต่ว่าจะเชื่อมโยงกับหลายประเด็นที่เอกรินกับนุมานอาจารย์เอกรินกับอาจารย์นุมานได้พูดถึงแล้วก็โดยเฉพาะบทกวีของสักกริยานะครับของเชบทความที่ผมเขียนให้กับหนังสือของอาจารย์สุรินเนี่ยของพี่สุรินเนี่ยมันชื่อเหมือนสะพานข้ามแม่น้ำร้ายนะครับซึ่งคนที่ชอบเพลงฝรั่งก็รู้ว่าผมแปลมาจากชื่อเพลงของไซมอนกาฟังเกลนะครับ Bridge Over Troubled Water นะครับผมชอบเพลงนี้นะครับผมจำไม่ได้ว่าพี่สุรินทร์ชอบหรือเปล่าต้องถามฟูอาดีนะแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือว่าในบทความเนี่ยผมบอกอย่างนี้ผมบอกว่าผมไม่รู้เลยว่าชีวิตของอาจารย์สุรินทร์เนี่ยทำทั้งหมดที่อาจารย์ทำได้เนี่ยเพราะอะไรผมตั้งสมมติฐานว่าอาจจะเพราะพี่สุรินทร์เนี่ยมีชีวิตอยู่ในโลกหลายใบทั้งโลกทางการเมืองโลกแห่งรักในวิชาการทั้งจารีตอย่างฝรั่งและขนบแบบไทยทั้งความวุ่นวายในสังคมเมืองหลวงและลักษณะซับซ้อนแต่เรียบง่ายของพื้นบ้านชนบททั้งเป็นคนกรุงเทพและเป็นชาวนครศรีธรรมราชทั้งเป็นบุรุษมุสลิมผู้ทรงความรู้ทางศาสนาที่จบปริญญาเอกสายสามัญจากฮาร์วาร์ดทั้งเป็นนักการทูตที่เชื่อมโยงประเทศไทยในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศและอุตสาคเนในฐานะเลขาธิการอาเซียนเข้ากับผู้คนและองค์กรนานาชาติอีกนับแทบไม่ถ้วน
อาจารย์สุรินย่ำเท้าก้าวเดินบนชีวิตที่ยากเย็นและบางคราวคนคงแสนขรุขระด้วยศักดิ์ศรีและความสมาสง่างามเช่นนั้นได้อย่างไรผมตอบบางอย่างในนั้นนะครับผมจะไม่พูดซ้ำในทีนี้แต่ทีนี้ผมคิดว่ามีบางอย่างที่ลี่หรืออาจารย์เอกรินพูดเมื่อครู่นะครับแล้วก็อาจารย์ธเนศถามถึงนะครับอาจารย์เอกรินกับนุมานพูดถึงอาจารย์สุรินแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คืออาจารย์สุรินเนี่ยเป็นนักการพูดและการแก้ปัญหาต่างๆของอาจารย์สุรินเนี่ยใช้วาทะนะครับอาจารย์ธเนศบอกว่าตรงเนี้ยไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกับความเป็นมุสลิมหรือไม่นะครับจะบอกว่าเกี่ยวก็ได้แต่ว่าจะบอกว่ามีอย่างอื่นด้วยก็ได้เช่นกันนะครับจะบอกว่าเกี่ยวก็เพราะว่าในบรรดาศาสนาทั้งหลายเนี่ยศาสนาอิสลามให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสื่อสารนะครับซูเราะห์ที่ลงมาอายะห์ที่ลงมาแรกๆเป็นอายะห์ว่าด้วยการอ่านสิ่งแรกที่ท่านศาสดาบอกว่าอิกรอห์นะครับสิ่งแรกที่ท่านศาสดาบอกว่าอัลเลาะห์สร้างไม่ใช่โลกหรือสวรรค์แต่คือปากกากอลัมนะครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือการอ่านกุรอานก็เหมือนกันกุรอานเนี่ยคนก็บอกว่าความน่ามหัศจรรย์ของมันอยู่ตรงที่ต้องอ่านออกเสียงผมเข้าใจว่าคำว่ากุรอานมาจากกรออะซึ่งแปลว่า read อ่านต้องมีอ่านออกเสียงนะครับในความหมายนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมก็ถูกฝึกมาในสิ่งเหล่านี้เหมือนกันหมดแต่อะไรทำให้อาจารย์สุรินทร์ต่างออกไปผมคิดว่าต้องย้อนไปเดินร่องย้อนไปดูเส้นทางเดินของอาจารย์สุรินทร์นะครับเมื่อกี้อาจารย์ธเนศพูดถึงประวัติชีวิตของอาจารย์สุรินทร์บางส่วนนะครับอาจารย์สุรินทร์ตอนเรียนธรรมศาสตร์อยู่ปี2เนี่ยอาจารย์ก็ได้หลังจากปี2อาจารย์ก็ได้ทุนไปอยู่สหรัฐนะครับอาจารย์ก็ไปพบครูคนหนึ่งชื่อแฮร์รี่จาฟฟาซึ่งเป็นนักวิชาการด้านปรัชญาการเมืองคนสำคัญของสหรัฐอเมริกานะครับทางฝั่งตะวันตกเมื่ออาจารย์สุรินทร์เรียนจบปริญญาตรีเนี่ยจัฟฟาก็บอกอาจารย์สุรินทร์ว่าอยากให้อาจารย์สุรินทร์เนี่ยไปเรียนต่อในด้านอิสลามิกฟิโลโซฟีอิสลามิกโพลิติคอลฟิโลโซฟีปรัชญาการเมืองอิสลามและที่ที่ดีที่สุดที่อยากให้ไปเรียนคือที่ฮาร์วาร์ดงั้นอาจารย์จัฟฟาก็ดำเนินการนะครับส่งหาทางส่งอาจารย์สุรินทร์เนี่ยไปที่ฮาร์วาร์ดเพื่อจะไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดแต่ที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยอาจารย์สุรินทร์เรียนกับโปรเฟสเซอร์ชื่อมูซินมะห์ดีนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการชั้นเยี่ยมของโลกในด้านตะวันออกกลางแล้วก็อิสลามนะครับแต่อีกคนหนึ่งที่อาจารย์สุรินทร์พบชื่อฮาร์วีย์แมนส์ฟิลด์อาจารย์ชัยยันก็ต้องรู้จักงานของแมนส์ฟิลด์ดีแมนส์ฟิลด์เนี่ยสอนปรัชญาการเมืองนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากเพราะอาจารย์แมนส์ฟิลด์เนี่ยสอนเรื่องของนักปรัชญาคนสำคัญของโลกคือมาเคียเวลลีคนที่เคยเรียนกับผมบางคนในที่นี้ก็คงจะทราบนะครับอันนี้เพราะแมนส์ฟิลด์เป็นลูกศิษย์ของเลโอสตราวส์นะครับพวกนี้เป็นสำนักเดียวกันนะครับในความหมายนี้นะครับทีนี้ที่ผมอยากจะเล่าก็คือว่าสำหรับสตราวส์เวลาอธิบายเรื่องของมาคิาเวลลีหรือแมนส์ฟิลด์ก็ตามเนี่ยซึ่งอธิบายมาคิาเวลลีสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือว่ามาคิาเวลลีเนี่ยเป็นชาวฟลอเรนซ์นะครับแล้วในนครฟลอเรนซ์เนี่ยสิ่งที่เขายกย่องมากเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นนะครับแต่คือศิลปะของการเป็นพลเมืองของรัฐและศิลปะของการเป็นพลเมืองของรัฐเนี่ยถูกจารึกอยู่ในคล้ายๆเป็นข้อบัญญัตินะครับที่มหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์นะครับเป็นสตูดิโอฟลอเรนติโนเนี่ยครับซึ่งบอกว่าความเพิดเพล้วทางวาจาทางวาทะเป็นอาภรณ์ที่สูงส่งที่สุดในชีวิตทางการเมืองความเพิดเพล้วทางวาทะเป็นเครื่องประดับเป็นอาภรณ์ที่สูงส่งที่สุดในชีวิตทางการเมืองนะครับถ้าพี่สุรินทร์อยู่ตรงนี้ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วแหละ Eloquence is the highest ornament of political life แล้วแกต้องทำมือบางอย่างนะเดี๋ยวรอให้ฟัวดี้ทำแล้วกันนะแต่ทีนี้คือถามว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของโลกในสมัยศตวรรษที่14 15 16นะครับซึ่งชื่นชมกับการใช้สิ่งที่เรียกว่าวาทศิลป์ทำไมก็เพราะว่าในสมัยศตวรรษที่14เนี่ยในยุโรปในเวลานั้นวิชาการที่เขาสอนจริงๆแล้วมี5วิชาในสาขาสิ่งที่เรียกว่ามนุษยศาสตร์5วิชาเหล่านั้นเนี่ยมีปรัชญานะครับจริยปรัชญา Moral Philosophy เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ตัดสินผิดถูกได้นะครับมีประวัติศาสตร์โบราณเพื่ออะไรเพื่อให้เราภูมิใจในฐานะที่เป็นพลเมืองของรัฐหรือนครรัฐเหล่านั้น
classical stylist การเขียนนะครับแล้วก็ต้องเรียนสมัยเราเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเรียนภาษาจีนเรียนภาษาอาหรับแต่สมัยนู้นเนี่ยเขาเรียนลาตินเพราะเป็นภาษาของผู้รู้ถ้าเป็นนายพุทธก็ต้องเรียนบาลีสันสกฤตนะครับในที่นู้นเรียนบาลีและอีกวิชาหนึ่งที่เรียนคือ rhetoric rhetoric คือวิชาว่าด้วยการพูดว่าด้วยวาทศิลป์นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นนโยบายการเมืองนโยบายการศึกษาของนักปฏิรูปการศึกษาคนสำคัญของยุโรปคือ Collegio Salutati ในสมัยศตวรรษที่14อันนี้เป็นบริบทของสมัยนู้นเกี่ยวอะไรกับอาจารย์สุรินทร์ก็สุรินทร์เขาเรียนกับพี่สุรินทร์เขาเรียนกับอาจารย์แมนสฟิลด์ซึ่งสอนมาเคเวลลี่แปลงานมาเคเวลลี่เขียนอะไรเยอะแยะไปหมดอันนั้นคือยุคสมัยนั้นมันก็ได้รับอิทธิพลสิ่งเหล่านี้มานะครับแล้วในเวลานั้นเนี่ยความเชื่อของคนเหล่านั้นคืออะไรนะครับความเชื่อของคนเหล่านั้นเนี่ยมีนักการศึกษาคนสำคัญนะครับชื่อแองเจโลโพลิซิอาโนนะครับคนนี้ก็ให้มีปาฐกถาครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าสำหรับมนุษย์ที่เป็นอารยะสำหรับพลเมืองที่เป็นอารยะไม่มีสิ่งใดสวยงามยิ่งกว่าการที่เราจะแยกตัวเราเองออกจากสัตว์และสิ่งซึ่งแยกตัวเองออกจากสัตว์คือการใช้คำพูดอันนี้เขาเชื่อแบบอริสโตเติลซึ่งเชื่อว่าสัตว์พูดไม่ได้นะครับมนุษย์เท่านั้นที่พูดได้นะครับในปัจจุบันเรารู้ว่าอริสโตเติลผิดนะครับแต่สมัยนู้นเขาเชื่อแบบนั้นอันนี้ไม่มีอะไรน่ามหัศจรรย์ยิ่งไปกว่าการเข้าถึงจิตใจและดวงวิญญาณของมหาชนไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการเข้าไปจับจิตจับใจของผู้คนรอบด้านไม่มีอะไรเหนือไปกว่าการที่จะผลักดันเจตนาความคิดการครอบงำความปรารถนาของคนเหล่านั้นนะครับอันเนี้ยก็คือความมหัศจรรย์ของการใช้วาทะเขาบอกต่อไปว่า eloquence หรือความเพลิดเพล้วทางการใช้ภาษาทางวาจาทางวาทะนี้ในที่สุดจะทำให้เราชื่นชมกับคนซึ่งมีคุณธรรมความดีและการกระทำของเขาได้และทำให้คนซึ่งหยาบช้าต้องถูกมืดมิดลงไปมืดมัวลงไปบดบังคนเหล่านั้นลงไปนะครับความเพลิดเพล้วทางวาทะเหล่านี้ในที่สุดจะช่วยให้พลเมืองของรัฐสามารถจะผลักดันชีวิตนำไปสู่เป้าหมายของนครคือ common good ความดีรวมคนที่เรียนปรัชญาการเมืองก็ทราบว่าของพวกนี้คือเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์นะครับและเพื่อจะหลีกเลี่ยงของเลวร้ายทั้งหลายต่อนครรัฐผมหมดเวลาแล้วผมตั้งนาฬิกาไว้นะครับแต่เนื่องจากพี่ธเนศแย่งเวลาไปผมพูดอีก2นาทีครับผมก็นิสัยไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เขากำลังบอกว่าไอ้ความเพลิดเพล้วแห่งวาทะเนี่ยคือเหมือนกับอะไรไหมเหมือนกับเกราะเหมือนกับดาบที่มนุษย์ใช้เพื่อป้องกันตนเองออกจากความชั่วร้ายเพื่อพิทักษ์ความดีงามโดยรวมงั้นถ้าวันนี้จะมีคำที่อธิบายความสำเร็จของอาจารย์สุรินทร์อาจารย์สุรินทร์เนี่ยไปพูดที่ไหนคนก็ประทับใจและผมอยากจะบอกว่าถ้าอาจารย์พูดในภาษาอังกฤษไม่เพียงประทับใจแต่ไพเราะด้วยคนที่เคยฟังอาจารย์พูดคงจะเห็นในโลกทางการเมืองเนี่ยซึ่งก่อร่างสร้างรูปความคิดซึ่งผลักให้คนมีมโนสำนึกซึ่งผลักให้คนมีจินตนาการมันอยู่ที่ความไพเราะของภาษาด้วยและสิ่งนี้อาจารย์สุรินทร์มีและสิ่งนี้คือสิ่งที่อาจารย์สุรินทร์ทำและสิ่งนี้คือคุณสมบัติซึ่งอาจารย์สุรินทร์รู้ว่าอาจารย์สุรินทร์มีและทำได้ดีกว่าอีกหลายคนในโลกนี้นะครับแล้วผมคิดว่าไอ้ส่วนนี้ก็คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่อาจารย์สุรินทร์ทำไม่ว่ามันจะมาจากไหนแต่ว่าการศึกษาชนิดที่เชื่อมโลกซึ่งแตกต่างกันได้เนี่ยทำให้อาจารย์สุรินทร์เนี่ยกลายเป็นสะพานข้ามแม่น้ำร้ายได้